ื่องจริงผ่านจอถึงแม้ว่าจะจับคนร้ายที่ก่อเหตุฆาตกรรมมาได้แล้วก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้หัวอกของคนเป็นพ่ออย่างคุณประสานและคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานของผู้ตายยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากยังคาใจกับคำให้การของคนร้ายอยู่ที่ดูแล้วไม่น่าจะใช่สาเหตุในการตายครั้งนี้ย่าเขาพูดความจริงที่ว่าเขาทำใครมั่งหรือเขาทำคนเดียวหรือแต่ทำไมต้องทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่อ้างว่าได้กระเถียกับลูกสาวแล้วบอกลูกสาวให้มาดูแลเนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับเพราะพ่อเขาดูแลดีอยู่แล้วทุกคนก็รู้ว่าโอ้โหพ่อเขาเอาใจลูกสาวนี่ไม่มีใครมาคุยกับลูกสาวผมหรอกครับผมเพราะผมรักเขามากนะในมุมมองของคุณประสานพ่อของผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้น่าจะเกิดขึ้นจากการที่นายแป๊บบุกเข้าไปในห้องของน้องหวังจะทำไม่ดีไม่ร้ายแต่น้องมีการขัดขืนจึงทำให้มีการต่อสู้เกิดขึ้นนายแป๊บจึงพลาดพลั้งฆ่าน้องเต้นแล้วก็ทำการอำพรางศพซึ่งสาเหตุที่คุณประสานคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าลูกสาวของเขาไม่เคยคุยกับนายแป๊บเลยและอีกอย่างน้องเต้นก็มีแฟนอยู่แล้วจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะคบหากับนายแป๊บอย่างที่เขาให้การปกติแล้วน้องมีนิสัยอะไรยังไงก็นิสัยเฉยๆครับทั้งเรื่องงานก็เรียกงานก็ทำงานเลยไม่รู้จักใครนะทำแต่งานอย่างเดียวถ้าไม่ทักเขาก่อนไม่ต้องคุยหรอกครับผมเองยังเข้าห้องเขาไม่ได้เขาไม่เข้าบางทีผมซื้อข้าวกล่องบอกลูกสาวกินข้าวกล่องอ่ะพอตื่นมาฝากแล้วเขาจะเปิดแย้มนิดเดียวแหละยากมากนอกจากคนที่เขารักที่สุดนะครับถึงจะเรียกว่าถ้าเป็นแฟนก็เลยขนาดพ่อโอ้เลี้ยงมาไม่เข้าเลยไม่ค่อยเข้าแม่ก็มายังไม่ค่อยได้เข้าเลยอีกหนึ่งข้อสงสัยที่ยืนยันได้ว่านายแป๊บเข้าไปในห้องน้องเต็นจริงก็คือพบกล่องพลาสติกสีเขียวแตกหักถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำเก่าข้างกล่องพบชิ้นส่วนชุดชั้นในตกอยู่ด้วยซึ่งคาดกันว่าน่าจะนำศพยัดใส่กล่องสีเขียวที่อยู่ในห้องน้องเต็นแล้วกล่องก็แตกก่อนจะนำศพไปยัดใส่กล่องสีดำในขณะเดียวกันช่วงค่ำของวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในระหว่างที่มีการจัดงานศพของน้องเต็นอยู่นั้นปรากฏว่าญาติคนหนึ่งเกิดอาการคล้ายกับผีเข้าแล้วก็พูดอะไรบางอย่างออกมาหนูเจ็บคอมากเลยอ่ะบอกว่ามันมีขอบอ่ะมีขอบหนูตอนนั้นหนูยังไม่สายทำไมถึงมันมาช่วยมันโผล่กางเกงหนูแล้วมันได้ข่มขืนไหมข่มขืนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะหนูไม่ใช่แต่ตอนนั้นหนูจะโลกไปหมดแล้วอ่ะหนูตายแล้วตายแล้วหนูบีบคอมาบีบคอหนูโอเคมันบีบคอหนูแต่ว่าหนูไม่เคยคบกับมันเลยอ่ะไม่เคยคบพ่อเชื่อหนูน้องเต็นมีนิสัยแต่พอยังครับนิสัยก็อยู่กับหนูก็แบบว่าไม่ปิดบังมีอะไรก็จะบอกถ้ามีปัญหาก็แบบบางทีก็แอบร้องไห้ก็ไปถามก็บอกถ้าเต็นคบใครอ่ะเต็นจะบอกหมดเลยว่าเต็นคบใครและเต็นเป็นยังไงอ่ะแต่คนเนี้ยเต็นไม่บอกเลยเต็นไม่พูดถึงเลยก็คือแบบมันฆ่าหนูฆ่าพี่หนูทำไมเนี่ยคือหนูอยากรู้หลายข้อสงสัยยังคงถูกตั้งคำถามอยู่ทุกวันไม่มีใครทำใจยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องเต็นได้หัวอกของผู้เป็นพ่อก็ต้องทนอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดเพราะเนื่องจากคนตายพูดไม่ได้ความหวังสุดท้ายของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็หวังพึ่งเรื่องของความยุติธรรมที่คาดกันว่าน่าจะสามารถนำความจริงของคนที่กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้อย่างสาสมไม่ได้เลยครับผมถึงบอกว่าเนี่ยผมเสียใจตรงที่ว่าวันสุดท้ายที่30แค่นั้นเองนอกจากนั้นไม่เจอลูกเลยครับทุกวันนี้ทรมานแบบโอ้โหเสียลูกไปเนี่ยเสียใจที่สุดเลยเพราะคนนี้รักทุกคนนะลูกสาวผมแต่ก็รักต่างกันคนนี้กินอยู่กับผมตลอดไงจะดูแลตลอดตั้งแต่เขามาทำงานที่นี่
ต้องกินอยู่กับผมเขาจะกินยังไงอะไรยังไงเขาจะบอกพ่อหมดอ่ะผมก็เลยต้องห่วงเขามากไงไม่มีอีกแล้วคนที่คอยห่วงใยไม่มีอีกแล้วคนที่จะคอยทำกับข้าวให้กินทุกวันนี้คุณประสานยังทำใจยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เขาได้แต่ภาวนาให้นายแป๊บพูดความจริงแล้วก็รับโทษกับสิ่งที่ได้ทำลงไปล่าสุดนายแป๊บถูกตั้ง3ข้อหาด้วยกันคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายกระทำความผิดฐานครอบครองเพื่อเสพหรือเสพสารเสพติดประเภทที่1ส่วนข้อหาอื่นๆก็ต้องรอผลชันสูตรต่อไปครับเพราะมันคงขอความเป็นธรรมด้วยครับพูดอะไรครับสุดท้ายครับทำยังไม่ได้ขอโทษเขาถ่ายไม่ได้ครับผมย้ายมันประหารไหมมันแบบโหพฤติกรรมโหดนะกัดยัดใส่กล่องเนี่ยผมทารุณด้วยบีบคอนี่ผมนึกในใจนะลูกสาวผมหายใจยังไงทรมานนะผมอยากกระทืบมันนะลองกระทืบมันสักน้อยให้มันเจ็บว่าความเจ็บปวดมันเป็นไงจะได้รู้ว่าโอ้โหเจ็บเหมือนกันนี่ว่าหายใจนี่ไม่ค่อยจะออกแค่รัดไม่ต้องให้มันตายหรอกครับอยากทำให้มันดูว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมึงรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่มันทำไม่ได้ไงได้แต่นั่งเสียใจไอ้เราเสียใจแล้วละเสียใจมากสุดแล้วแหละแต่ตอนนี้ต้องทําใจแล้วฮะยิ่งเสียใจลูกเราก็กลับมาไม่ได้ครับแต่ผมอยากจะให้มันตายตามลูกผมไปครับคนมันไม่ดีมันเลวถ้ามันกะออกถ้ามันออกมาอีกนี่มันก็เหมือนเดิมนะครับน้องเต้นถึงบ้านหน่อยนะที่เราไปอยู่อ่ะไปอยู่กับพ่อนะพ่อรักน้องนะไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนหนูก็อยู่กับพ่อเสมอนะไปไหนหนูก็ไปกับพ่อตลอดอ่ะเห็นไหมเนี่ยรักพ่อเห็นไหมแต่พ่อก็รักหนูไหมเนี่ยก็หวังว่าเรื่องราวที่ได้นำเสนอไปนี้จะช่วยย้ำเตือนให้แก่ใครหลายๆคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีที่พักอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้พึงระวังและช่วยกันสอดส่องดูแลคนในครอบครัวให้มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของฆาตกรที่อยู่ข้างห้องเพราะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจรู้นิสัยแต่ไม่รู้สันดานสุดท้ายนี้ทางรายการเรื่องจริงผ่านจอขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องเต้นกับการจากไปของน้องเต้นด้วยครับคนเราแบบเราก็ไม่รู้ใจใครไหมคนไหนดีหรือชั่วมันเราไม่รู้อ่านใจคนไม่ออกดูแล้วบางทีก็ดีทุกคนก็ทำดีเงี้ยเราไม่รู้ว่าคนไหนจะพฤติกรรมมันจะออกตอนไหนเราไม่รู้ตอนนี้แหละครับบอกเราบอกไม่ถูกนะครับก็เหมือนว่าอยากให้ทุกคนระวังตัวไว้ครับต้องอย่าเชื่อใจใครง่ายๆครับเพราะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจหรอกครับ